เอาละฮะสวัสดีกันด้วยนะฮะก็เป็นรายการอากิระยามาโตะเช่นเคยและตอนนี้กูอยู่ในเกมเวียดเทียนฮัทเดอะเกรทวอลเพื่อที่ผมโดนขัดจากหมาเขาเฉยๆโอเคก็กลับมาอยู่กับเวียดเทียนฮัทเดอะเกรทวอลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ชัปเตอร์4แล้วเนาะก็ถ้าให้เดาจากชัปเตอร์ก่อนๆนี้ก็คาดว่าน่าจะเหลืออีกสัก2วิดีโอมั้งนะถ้าที่ผมรู้สึกเป็นเกมที่จริงๆเกมมันก็ไม่ได้ยาวนะแต่ผมเล่นช้าผมเล่นขี้เกียจโดยตอนนี้ก็มาอยู่กับข่าวที่อดีตค่ายทหารของเซนต์มิเอลเพราะว่าตอนนี้ฝรั่งเศสกำลังจะเริ่มโจมตียึดของเซนต์มิเอลจะกลับมาจากจักรวรรดิเยอรมันโดยตอนนี้เราก็ต้องไปเอาอะไรนะชุดใช่ไหมเอานะเจ้านายคนเก่าใช่ไหมทุกวันนี้ยังไม่รู้จักชื่อเจ้านายคนเก่ากับหมาเลยนะแปลว่ารู้จักกันสิเราสองคนนี้เราต้องการเครื่องแบบใช่ไหมโอเคเดินไปทางขวาเลยเริ่มเห็นการใช้รถแท็กเตอร์แล้วนะตอนนี้โอเคครั้งแรกเนี่ยที่เห็นหมาเพราะว่าปกติไม่เคยเห็นเท่าไหร่จริงๆสงครามโลกครั้งหนึ่งมันเป็นช่วงที่เริ่มเปลี่ยนจากม้าเป็นรถแล้วแหละแต่มันก็ยังใช้อยู่นะจนถึงสงครามโลกที่สองเข้ามาในอาคารนี้เลยขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบนอีกโอเคอ๋อให้เข้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดกลับมาใส่ของจักรวรรดิเยอรมันอีกครั้งหนึ่งจริงๆเครื่องแบบเยอรมันนี่มันพางตัวได้ดีกว่าของฝรั่งเศสนะอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อตะกี้นี้ชุดของนายทหารฝรั่งเศสที่เราไปเอามาเมื่อตอนที่แล้วอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินออกฟ้าใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเป็นช่วงต้นสงครามจะใส่ชุดแบบที่เอมิลใส่ก็คือเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีแดงหมวกสีแดงด้วยมันค่อนข้างเด่นในสนามรบอ่ะนะแต่ว่านั่นแหละเหมือนเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนมันมีความเชื่อในยุคนั้นหรือเปล่านะที่เขาบอกว่าใส่เครื่องแบบที่มันพังตัวมันมองว่าค่อนข้างขี้ขลาดยังไงเงี้ยแหละแต่สุดท้ายก็ยอมเปลี่ยนอยู่ดีที่จริงไม่ได้กดแท็บเพื่อดูเนาะเซนต์มิเอลออคิพายกับแก๊สการโจมตีด้วยแก๊สอันแรกก่อนละกันเขียนยึดครองเซนต์มิเอลยึดครองโดยเยอรมันตั้งแต่ช่วงปี1914ซึ่งถูกใช้เป็นแนวหน้าและก็เป็นกุญแจสำคัญในยุทธศาสตร์เพราะว่าเป็นลังสายลังรถไฟหลักระหว่างปารีสกับเมืองแนนซี่หรือเปล่านะผมอ่านไม่ค่อยถูกสัมพันธมิตรเคยพยายามยึดหลายครั้งเพื่อปลดปล่อยจนกระทั่งไม่ใช่ในนี้เขียนไว้ว่าสัมพันธมิตรเคยพยายามแต่ไม่ประสบความสำเร็จก่อนที่ทหารอเมริกาจะมาในปี1918อาจจริงกรณีของเซนต์มิเอลที่บอกว่ามันเป็นอะไรนะที่มันเป็นเมืองกุญแจสำคัญเพราะมันเป็นสายทางรถไฟมันก็เหมือนกับอย่างของสงครามล่าสุดในรัสเซียยูเครนมันก็บักหมุนนั่นแหละนะพูดง่ายๆเลยอะแต่ว่าในกรณีนี้อาจจริงก็ปลดปล่อยได้ของรัสเซียตอนนี้ยังรออยู่ไอ้บักหมุนมันเป็นเมืองสำคัญมันเป็นถนนหลวงสำคัญมันเวลาเสียไปยูเครนก็เลยค่อนข้างเสียหน้านิดหน่อยแต่เดี๋ยวคงยึดได้เร็วๆนี้ได้แหละผมคิดไว้นะส่วนอันที่2ก็คือการโจมตีด้วยแก๊สการโจมตีด้วยแก๊สเริ่มในช่วงสงครามแก๊สมันจะหนักกว่าอากาศทำให้มันกระจายไปในสนามเพาะแล้วก็อุโมงค์ที่ขุดอยู่ในสนามเพาะได้ซึ่งแก๊สบางแก๊สก็จะเขาเรียกว่าไงดีมันจะอยู่ในหลุมกระสุนปืนใหญ่อ่ะเพราะว่าแก๊สมันหนักกว่าอากาศไงฉะนั้นมันก็จะไปอยู่ในหลุมกระสุนปืนใหญ่เพราะว่าหลุมกระสุนปืนใหญ่มันอยู่ต่ำกว่าพื้นปกติทำให้ทหารถอดหน้ากากได้ซึ่งมันก็เลยเขาเรียกว่าไงมันใส่ไม่สะดวกสบายสมัยนั้นนะทุกวันนี้กระสุนยังมีกระสุนแก๊สกระสุนปืนใหญ่ที่บรรจุแก๊สนั่นแหละที่ยังไม่ระเบิดที่ยังเขาเรียกว่าไงดียังคงรั่วออกมานิดๆในเขตพื้นที่ทำฟาร์มตลอดอดีตแนวสงครามอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะเราใส่ชุดแล้วเดินเรียกไปก่อนเราต้องไปเอาหมวกกับกระเป๋า
เอาจริงหมวกไอหมวกแหลมๆนี่เขาไม่ใส่แล้วนะจริงๆต้องเป็นจริงๆเขาเปลี่ยนตั้งแต่หลัง1916นะไอหมวกแหลมๆให้กลายเป็นหมวกไอทรงหมวกเยอรมันอ่ะผมนึกชื่อตั้งต้นของเยอรมันไม่ออกอ่ะแต่เขาจะเปลี่ยนเป็นหมวกทรงนั้นแล้วเขาไม่ใช้หมวกแหลมนี้แล้วอ๋อเห็นหมวกละไม่ได้เหรอไม่ได้แฮะติดกุญแจอันนี้ล่ะนี่คืออะไรเอ่ยรหัสอีกแล้วอ่ะเราลองเดินเกี่ยวดูสักหน่อยละกันอ๋อโอเคให้ไปได้แล้วนั่นคือกุญแจใช่ไหมเราเรียกขอกุญแจได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้อันนี้คืออะไรเสาธงเออเสาธงแต่เราไม่มีธงนี่วิ่งซ้ายสุดนี่มีแอปเปิ้ลตรงนี้วิ่งกลับเนาะหมวกอยู่ที่ไหนเราต้องไปเอากุญแจมาก่อนนะเพื่อนเราต้องไปเอากุญแจมาก่อนเหรอใช่กุญแจอยู่ในนั้นแต่เมื่อกี้เราเรียกแล้วเขาไม่หยิบให้อ่ะแอปเปิ้ลนี่หยิบได้ใช่ไหมใช่เอามาทำอะไรเดี๋ยวค่อยคิดละกันตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราช่วยอย่าพึ่งห่าวได้ไหมเจ้าหมาที่จริงเมื่อกี้ก็ลืมดู collectible เนาะมีหรือเปล่ามีเยอะเหมือนกันแฮะจะไปหาจากไหนดีนี่ในภาพตอนนี้นี่ไม่เห็น collectible เลยฝนหยุดตกแล้วแฮะเมื่อกี้ยังตกอยู่เลยนี้มีอะไรบ้างเอ่ยในนี้ไม่มีเราออกไปไม่ได้จำได้จากวิดีโอแล้วเขาไม่ให้เราออกไปเรามี collectible ใหม่โอเคเดี๋ยวดูอีกรอบสิก็เราสั่นกระดิ่งเมื่อตะกี้แล้วอะแต่เขาไม่รับอะหรือว่าเราต้องเอาแอปเปิลปลาใส่กระดิ่งเหรอใช่หรือเปล่านะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แฮะเขาลองหน่อยละกันนะถ้าเราแอปเปิลปลาอ๋อผมรู้แล้วเราต้องปาแอปเปิ้ลเราต้องสั่นกระดิ่งก่อนแล้วเราค่อยปาแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วค่อยอันนี้เราจะเอามาอีกรอบนึงแล้วกันนะไม่ใช่เราไปหยิบกุญแจเร็วครับแล้วทำไมเมื่อกี้เราถึงไม่แบบเรียกมาเออมานี่เร็วที่จริงเมื่อกี้เราแค่เรียกแล้วก็หยิบกุญแจก็พอแล้วหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องไปสัตว์กันดิ่งก็ได้นะโอเคเราได้หมวกมาแล้วเอ้ยยังไม่ใช่ปะเรายังไม่ได้หมวกนี่อ๋อไม่ได้แล้วโอเคแล้วเหลือแค่เครื่องเราเห็นรหัสแล้วก็เราหยิบอะไรสักอย่างมาธงหรือเปล่านะน่าจะธงนะน่าจะเป็นธงชัยหน่วยละมั้งฮะ Gosmin Us 18201870 Gosmin Art Gosmin Art แปลว่าพระเจ้าคุ้มครองส่วน1870คือปีที่รัฐเยอรมันก่อตั้งหลังจากสงครามฝรั่งแฟรงโกปรัสเซียนวอร์ทั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แฮะผมจำไม่ได้ แต่ผมรู้ว่าเยอรมันรวมชาติหลังจากสงครามครั้งนั้นนั่นแหละหาอีกแล้ว
โอเคอันนี้ผมอันนี้รู้ละผมว่าผมรู้ละดอชมินอาสหนึ่งฮะไม่ใช่815ใช่ไหมตัวคงตัวตรงมินตัวตรงไออ่ะน่าจะเป็นเลขหนึ่งส่วนอาชอาชนั่นน่าจะเป็นเลขห้าก็ชมินอาชตรงนั้นก็เลยกลายเป็นอ่า815ผมคิดว่านะโอเคอ่า815ยอดเยี่ยมในที่สุดก็ได้มาสักทีเสียงเครื่องบินนี่เมื่อตะกี้นี้ปืนก็ K98นั่นแหละไม่ใช่รุ่น K นะรุ่น K เป็นรุ่นใหม่เยี่ยมไปเลยการโจมตีเริ่มขึ้นละครั้งนี้โอเคเราโดนเรียกละโอ้กระสุนแก๊สอีกต่างหากเอ้ยดีนะที่เห็นว่านั้นหยุดก่อนเอ้ยเหี้ยเอ้ยปวดแย่เลยหมาเศร้าเลยอ่ะแย่ชะมัดเลยเราต้องทำไงต่อตอนนี้ต้องไปแนวหน้าต่อใช่ไหมคุณรพีวานไปแนวหน้าเด่นนะอ๋อแปลว่าเราเมื่อกี้อยู่แนวหลังเราต้องมาแนวหน้าต่อเยี่ยมเลยกระสุนแก๊สการโจมตีด้วยแก๊สเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าเรากำลังคิดอยู่ว่าเรากำลังมองไปทางไหนอยู่โอเคเราไปไกลจากนั้นไม่ได้แน่นอนในนั้นก็แก๊สอีกต่างหากแต่เมื่อกี้เห็นหน้ากากกันแก๊สละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าเฮ้ยไปไม่ได้เว้ยเฮ้ยเราไปตัดเชือกได้ไหมเฮ้ยอ๋อคือเราต้องต่อยใช่ไหมแป๊บนึงนะอ้าวแล้วให้มันเกี่ยวเงี้ยเหรอแป๊บนึงนะเราล็อกไปอีกรอบนึงสิใช่เราต้องต่อยเราต้องต่อยให้เชือกมันอันนี้ต่อยแย่ชะมัดเลยทำไมอีกรอบนะต่อยลากเลยเอ้ยไม่ถึงเว้ยทำอีกรอบสิต่อยอีกรอบนึงต่อยอีกรอบนึงได้แล้วโอเคว่ามาอันนี้รู้ละขอบคุณที่บอกครับผมหยิบนั่นคือหน้ากากกันแก๊สสำหรับหมาเหรอน่ารักจังเลยลิ้นออกมาจากหน้ากากด้วยอ่ะ collectible มันคืออะไรเอ่ย if rag ก็ไอกระติกน้ำนี่กระป๋องน้ำอ่ะเอาไว้เก็บโอเคมันก็กระติกน้ำนั่นแหละผมคิดว่านะใช่หรือเปล่าขออ่านอีกรอบหนึ่งสิเฟกไนลี่ใช่แต่เราเหลืออีก3อย่างหาไม่เจอไม่น่าจะมีโอกาสได้หาเจอแล้วตอนนี้เราต้องไปหยิบหน้ากากกันแก๊สแล้วหยิบหน้ากากกันแก๊สที่เพิ่งผ่านจากตรงนั้นมามันไม่ปลอดภัยมั้งนะเราต้องไปไหนต่อ
หรือว่าเมื่อกี้ต้องวิ่งตามสนามต่อไปนะเดี๋ยวขอลองเดินกลับมาดูก่อนละกันโอเคแปลว่าเราต้องแล้วน่าจะต้องวิ่งเข้าไอ้เส้นสนามพร้อมเมื่อกี้นี่สินะเราตามลงมานี่ซิแปลว่าเราต้องวิ่งเข้าสนามพร้อมตรงนี้เนี่ยแหละCarl was about to finally make it back home. Freddy was joining the Canadian troops stationed at Vimy. แปลว่าก็อันนี้1917 1918แล้วใช่ไหมล่ะเริ่มตีโต๊ะกลับละ In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge.เอาล่ะตอนนี้ก็อยู่กับเฟดดี้แทนแล้วกับกองกำลังฝรั่งเศสแล้วอยู่ที่วินมี่ป่านะฝรั่งเศสอันนี้เป็นตรงของแคนาดาเก่านะสมัยก่อนเขาเรียกว่า Province of Canada ยังไม่ใช่เป็นประเทศนะตอนนั้นออกแนวเป็นคล้ายๆหุ่นเชิดอะพับเป็นนั่นแหละแคนาดาได้อิสระหลังสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นตอนนี้ก็เลยยังเป็นธงที่เป็นของกษัตริย์จอร์จแล้วก็ธงอังกฤษอยู่จอร์จหรือป่านะถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องยิงปืนใหญ่ทำลายบังเกอร์ไม่ใช่ปืนใหญ่เฮ้ยปืนคอกนี้ผมรู้จักมันอยู่ใน Battlefield 1ใช่หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจแต่เหมือนเห็นใน Battlefield 1อยู่มันจะมีคล้ายๆจรวดอะแต่มันแรงนะเราผ่านไปอีกเส้นหนึ่งแล้วเราต้องลุกต่อโอเคปืนกลไม่ยิงสวนละยอดเยี่ยมมากดีนะกระสุนปืนใหญ่มันยิงนับเราพอดีเราต้องวิ่งถอยเราต้องวิ่งถอยเครื่องบินมันสแตรปยิงใส่แล้วเครื่องบินจริงๆเขาไม่ยิงกันอย่างนี้นะผมบอกไว้ก่อนเรามีปืนใหญ่สนาม2ปืนใหญ่แต่เราต้องไปยิงปืนใหญ่โอเคไปตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าปืนใหญ่สนับสนุนยิงสวนกลับอยู่ในนี้ไม่มีอะไรด้วยซ้ำเหยียบไปเลยอันนี้คืออ๋อไอ้นี่นี่เอาไว้สังเกตแนวหน้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหนดูหน่อยสิเราเห็นปืนใหญ่2กระบอกโอเคปืนใหญ่กระบอกหนึ่งอยู่ที่10องศาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าวันนี้มีคอลเลกเตเบิลนี่หมวกอันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนผมชอบเรียกว่าหมวกจานข้าวหมามันเป็นหมวกทอมมี่อ่ะหมวกของอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่าทอมมี่อ่ะมันเป็นหมวกกันสะเก็ดระเบิดนะซึ่งใส่โดยกองทัพอังกฤษแล้วก็แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียอเมริกันก็ใส่เหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนะมาได้ชื่อเล่นว่า Dish Pan Hat Tin Pan Hat นั่นแหละหมวกจานข้าวหมานั่นแหละเยอรมันเรียกว่า เรียกว่าถ้วยสลัดอ่ะผมอ่านภาษาเยอรมันไม่ออกแต่มันเป็นหมวกที่อังกฤษใส่นั่นแหละหมวกใบเนี้ยใส่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะค่อยมาเปลี่ยนหลังสงครามช่วงกลางๆสงครามถึงค่อยเปลี่ยนหมวกโอเคแล้วโอเคผมจำได้ว่ามีกระสุนอยู่ที่10อันนี้5อันนี้10ยิงยอดเยี่ยมผมจำอีกกระบอกนึงไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนขอเช็คดูก่อนอีกกระบอกนึงอยู่ที่ประมาณ65หรือเปล่านะประมาณ65องศาดีนะไม่ต้องปรับความสูงเนี่ยเราเปลี่ยนมุมไปที่65องศา15องศายิ่งยอดเยี่ยมหัวหน้าเรานี่กล้าซะเหลือเกินนะโคตรแย่เลยอ้าวทุบเหรอ
เอ้ยเออใครยังเชื่อหน่อยอ้อเยี่ยมเลยปืนใหญ่สนามจูโจมอีกแล้วกูปุ๊บหน่อยปุ๊บอีกแล้วเครื่องบินเหรอเครื่องบินตกนี่ว่าของเยอรมันด้วยอื้อคาๆๆอีกเกือบไปแล้วกูปืนใหญ่สนามอีกแล้วเอ้ยนี่ปืนใหญ่สนามนี่เราต้องรีบขึ้นไปประชาการปืนใหญ่โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันโอเคทางนี้ไปไม่ได้โดนปืนใหญ่ยิงกดดันอยู่ด้านล่างนี้มีอะไรเอ่ยด้านล่างด้านล่างเป็นระบบปืนใหญ่เป็นฐานเลยฮะทุบได้มั้ยทุบอีกรอบนึงทุบเดี๋ยวเราเอาประแจมาซ่อมเหรออ่าห้ามปาระเบิดโอเคนี่เหรียญเยอรมันนี่ใช่หรือเปล่านะอ๋อเหรียญแคนาดานึกว่าเหรียญเยอรมันแคนาดาใช้เซนกับดอลลาร์พรีอินดิเพนเดนต์ก่อนประกาศสภาพในปี1914จะเป็นรูปภาพของคิงจอร์จที่5แคนาดาในฝรั่งเศสคนแคนาดาในฝรั่งเศสได้เงิน 1.1 ดอลลาร์ต่อวันซึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ขั้นต่ำรายได้ทั่วไป 1.1 ดอลลาร์เมื่อก่อนดอลลาร์สมัยนั้นไม่ใช่มีค่าเท่ากับดอลลาร์เดี๋ยวนี้นะเอาเรือพวกเราปักนี้ได้เลยเหรอแปลว่าตอนนี้เราน่าจะใช้ปืนใหญ่ได้แล้วใช่ไหมหมุนตั้งแต่เมื่อไหร่นะกระบอกตั้งใหญ่โอเคไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแล้วนี่ปืนใหญ่ก่อนโอเคไปทางซ้ายโดนได้เหรอปืนใหญ่ของเยอรมันพังไปอีก2กระบอกแปลว่าเปิดทางแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคได้เวลาจบที่กลับแล้วหัวหน้ากูขึ้นมาฟ้ายด้วยอย่าเอ้ยดีนะเห็นก่อนไม่ใช่โอเคทำไมมาร์คไฟมันขับเร็วจังเลยผมจำได้ว่ามาร์คไฟมันขับช้ามาฝากนะไม่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 นะเออเยี่ยมไปเลยหัวหน้ากูแม่งควมไปไล่เนี่ยหวังว่าไม่จะกลับมาได้เร็วๆนี้นะไม่น่าตายหรอกปะแค่รถถังควมแค่นี้โอ้ยพวกเขาอยากได้ชีวิตเป็นดีมากเลยเป็นดีคือบิดสตาร์ทอีกขอทุบหน่อยนะเราต้องดันกล่องเข้าไปด้านในได้ใช้เป็นที่กำบังนี่เราติดบังเกอร์เยอรมันสุดๆแล้วนั่นเนี่ยนะวิ่งไปไม่ได้ด้วยทางนี้ไปไหนเอ่ยทุบเมื่อกี้ทุบหรือว่าเอามีดแทงกันนะผมมองไม่เห็นทีนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรขอมาเช็คดูก่อนว่ามีcollectible หรือเปล่าโอเคงั้นก็บอกลาบังเกอร์นี้เลยละกันนะไม่ถูกเหรอไม่ถูกเหรอแป๊บนึงนะสรุปเมื่อกี้ก็ยิงถูกแล้วนี่แต่ทำไมมันไม่ยอมให้ยิงอ่ะโอเคเราได้ยึดบังเกอร์ส่วนนี้มาเป็นของเราแล้วเราได้แผนที่มาด้วยแฮะแผนที่ของสภาพภูมิประเทศที่ทหารจะใช้ในการดูเป้าหมายยอดเยี่ยมได้คอลเลกเตอร์ครบด้วยนี่คืออะไรเอ่ยแล้วต้องให้เฟดดี้มาช่วยลาวด้วยนะพื้นที่เป้าหมายแห่งนี้เป็นของแคนาดาแล้ว For so many failures and sacrifices the Canadians finally managed to take the hill back from the Germans The United States entry into the war grew more certain by the week
The last letter from Freddy's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. แปลว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่หลังอะไรนะที่เรือดำน้ำเยอรมันโจมตีใส่เรืออะไรนะเราชื่ออะไรนะของอังกฤษที่มีคนอเมริกันแล้วก็ไอเซมามิสด้วยเซมามิสเทเลแกรมเราแอบมาอยู่ที่เซนต์มิเอลได้เลยนะออกมาโดยที่ไม่มีใครเห็นด้วยเปิดแถบดูหน่อยสิรูรอลเวิร์ลโลกไม่ใช่เขาเรียกไงโลกเขตเขาเรียกว่าชนบทในช่วงสงครามในช่วงสงครามที่เลวร้ายที่สุดแต่ว่าการผลิตทางด้านเกษตรกรรมยังต้องดำเนินต่อไปเพราะว่าเราต้องคอยผลิตอาหารให้กับคนละเรือนเนาะผู้หญิงกับคนแก่แล้วก็เด็กส่วนใหญ่จึงถูกส่งให้ไปทำงานในฟาร์มม้าส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานให้หนักขึ้นด้วยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อไม่ใช่การไม่ใช่ผมพูดอ่านผิดไม่ได้ผมอ่านผิดม้าส่วนใหญ่จะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารม้าคาวาลียูนิตนั่นแหละเหมือนในหนังเรื่องนั้นน่ะหนังอะไรนะที่มันเกี่ยวกับม้าในสงครามอ่ะผมจำไม่ได้แต่ผมชอบหนังเรื่องนั้นมันค่อนข้างตรงตามประวัติศาสตร์อยู่แต่ผมจำชื่อหนังไม่ได้แต่ผมชอบหนังเรื่องนั้นมากเลยแต่ว่าเพราะว่าการที่ฝั่งของยุโรปเขาใช้ม้าในการทำนาซะมากกว่ามันเลยทำให้การทำนามันยากขึ้นบางครั้งก็จะมีการใช้นักโทษสงครามเฉลยศึกมาช่วยในการทำนาครั้งนี้ด้วยตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มของเซนมิเอลสภาพเห็นสภาพกูก็รู้แล้วแฮะว่าแย่ในนี้มีแก๊สเต็มไปหมดเลยเราต้องเปิดเพื่อทำลายแก๊สซะก่อนมองไม่เห็นเลยแฮะก็ยังชั่วหน่อยแก๊สมันหนักกว่าอากาศทำให้แก๊สมันเลยมารวมกันอยู่ในนี้จุดเดียวไปไม่ได้แต่ทางนี้มองไม่เห็นด้วยแฮะโอเคเข้าใจแล้วจ้าขึ้นไปเลยขึ้นน่ารักจังเลยโอเคเราช่วยไปดันได้หรือเปล่าอันนี้คือยกเหรอโอเคก็ยังมองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีเขายังชั่วหน่อยโอเคมองไม่เห็นอะไรเลยแฮะผมรู้แค่ว่าตรงนี้น่าจะเคยเป็นบ้านใครสักคนมาก่อนน่าจะเป็นบ้านแหละแต่ผมมองไม่ออกเลยนั่นคืออะไรตั๋วแรชั่นตั๋วเสบียงอาหารการแบ่งปันเสบียงถูกแนะนำขึ้นมาในเขตยึดครองโดยเฉพาะขนมปังเพราะว่ามันมีอาหารไม่มากพอที่ให้สำหรับให้มันไม่มากเหมือนช่วงก่อนสงครามผมพูดงี้ดีกว่าดังนั้นจึงต้องมีการทำเป็นอาหารปันส่วนเพื่อให้ทุกคนมีอาหารที่เพียงพอและป้องกันไม่ราคามันพุ่งขึ้นสูงเกินไปไม่เห็นกระป๋องตรงนั้นเป็นระเบิดผมกำลังนึกอยู่ว่าผมจะทำยังไงดีทางนี้มันเชื่อมต่อกันใช่ไหมเราก็ให้หมาเราเข้าไปอยู่ในตะกร้าเราไปอยู่ในตะกร้าไปไม่ได้เหรอโอเคไปได้ละแต่ว่าเราต้องลากก่อนโอเคผู้ค้าเรานี่พลังปอดเราต้องสุดยอดมากเลยที่เราทำทุกอย่างอย่างนี้ได้โดยที่แบบใส่หน้ากากกันแก๊สเนี่ยแต่เราเอาหมาขึ้นมาไม่ได้นี่ใช่ไหมเราขึ้นมาไม่ได้นักก็ทุบไปแล้วอ่ะผมกำลังนึกอยู่
พราะว่าเราเอาหมาขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าเราต้องการหมาเพื่อที่จะไปเปิดตรงนั้นให้ได้อ๋อถอดได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมผมนึกออกแล้วผมนึกออกแล้วผมในหัวผมนึกเป็นเส้นออกแล้วก่อนอื่นเราต้องให้หมาของเราไปนั่งในตะกร้าอีกรอบนึงก่อนโอเคเราจะลากให้หมาขึ้นมาแล้วก็ยกอันนี้ลงมาหมาเรามาที่นี่โอเคแปลว่าตอนนี้เราน่าจะแปลว่าเราลากได้ใช่ไหมต้องลากได้สิโอเคไหนดูคำใบ้คำต่อไปก็รู้แล้วแต่โอเคโอเคผมนึกออกแล้วผมนึกออกละเราไปดันแล้วพอจะนี่ยกขึ้นไปเราก็ค่อยเรียกให้หมาดันลงมาให้อีกรอบนึงดันลงมาโอเคแล้วเราถึงจะลากได้ใช่หรือเปล่าเรามาที่นี่น่ารักจังเลยเห็นเป็นเงาน้องด้วยนะเราไปเอากระป๋องมาทีสิโอเคโอเคมาเพราะว่าผมมีหัวระเบิดตรงนั้นแล้วแปลว่าเราต้องบึ้มยอดเยี่ยมไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะตอนนี้กูรู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแย่สุดไปเลยตอนนี้โอเคโอเคเอาไปว่าผมไปดูตรงนั้นก่อนดีกว่าอันนี้แม่งโคตรเลวเลยตอนนี้เลวมากๆเลยตอนนี้ลุงนี้ไม่น่ารีบวิ่งขึ้นมาตรงนี้ก่อนเลยไม่ใช่นี่คืออะไรเอ่ยโอเคหลังลงมาก่อนโอเคเราขึ้นไปก่อนwhat โอเคใช่มันก่อนแล้วกันไม่ใช่มีบางอย่างไม่ถูกต้องจำได้ว่าบนนี้มีกระจกนี่นะวางได้ใช่ไหมวางทิ้งก่อนเลยละกันจะได้มองเห็นชัดๆหน่อยเห็นคอลเลกเตอร์โบซึ่งนั่นก็จำเป็นอยู่อ๋อนึกออกละตรงไหนเราไปขวาสุดโอเคเอ้ยไม่ใช่เอาหมายเลข2กันได้ไหมโอเคยอดเยี่ยมเลยมันคือตะเกียงน้ำมันนั่นแหละง่ายนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นไฟมันมีแต่ยังไม่แพร่หลายมากนักแต่ว่าตะเกียงน้ำมันกับเทียนยังเป็นที่แพร่หลายอยู่ดังนั้นขอใช้ตะเกียงกับน้ำมันนี่แหละเราค่อยมาโชว์ความเก่งกาจตอนนี้นะทำไปเหมือนเดิมใช่ไหมนั่นแหละเรายกไม่ใช่เรายกพื้นมาเข้าใจนั่นคืออะไรยังกูใส่จะเจออีกนะเมล็ดกาแฟขายเป็นเมล็ดจากไม่ว่าจากกราวออโรสฮะโอเคเรา
ไม่เราต้องไปดันเอาลงด้วยเพราะว่าทางนี้ขึ้นไปไม่ได้โอเคนี่เร็วที่สุดที่จะเร็วได้แล้วนะมาเรียนะผมรีบสุดๆแล้วนะเนี่ยตามมาเร็วโอ้ยก็จะวิ่งนี่ก็ต้องขึ้นไปบนนี้อีกแล้วเนี่ยทางลงอยู่ตรงนี้เอ้ยตอนนี้รู้สึกกดดันชิบเป๋งเลย F1 อีกละอ่ะว่ามาเออรู้แล้วไปไม่ได้แฮะไฟไหม้มันขวางทางอยู่อ่ะไอ้เออเยี่ยมไปเลยต้องหาทางลงไปข้างล่างให้ได้แค่ตอนนี้เนี่ยทุบเปิดแก๊สก่อนได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยลากเหรอเยี่ยมไปเลยตรงนี้เหรอไม่นะสาวเราต้องลากไปตรงไหนอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะเราไปถูกไหมเนี่ยสภาพสาวตอนนี้นี่ไม่โอเคสุดๆเลยอ่ะไม่นะสาวไม่นะไม่เราอยู่เราจะถึง1917ได้เราจะไม่ตายตรงนี้นะสาวApril 16th, 1917, Emil was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. เอาอีกละสงครามจะจบทุกอย่างต้องหาคนมา3คนอีกโอเคเราอยู่ที่เชมินเดสมาเลใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่มีสองเรื่องคือการดักฟังแล้วก็เดอะเคมลินเดอร์โอ้ผมนึกออกละเป็นสงครามครั้งแรกที่มีครั้งแรกที่มีการมิวเทนี่ก็คือการไม่เชื่อฟังคำสั่งอะไรพูดง่ายๆจากการประสบความสำเร็จในเวอร์ดานนายพลผมอ่านชื่อไม่ออกให้มันเป็นฝรั่งเศสได้วางแผนที่จะโจมตีในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี1917โดยเน้นไปที่แนวรบที่เชมินเดอร์มิสกับแอนซิสเหรอเยอรมันยึดครองพื้นที่นั้นมาเป็นเวลา2ปีแล้วและก็มีการเสริมแนวป้องกันอย่างหนักแน่นรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรดีอันเดอร์กราวด์เน็ตเวิร์กอุโมงค์ตังเดือใต้ดินด้วยซึ่งเริ่มโจมตีในปี1917คาดว่ามีทหารประมาณ 200,000 นายเสียชีวิตใน1วันเหรอใน1วันเหรอผมนึกว่าตลอดทั้งการรบ 200,000 นายเสียชีวิตภายใน1วันมีการคล้ายๆก่อกบฏขึ้นเป็นจำนวนในกลุ่มของสมรภูมิเพราะความรุนแรงในการโจมตีจึงเป็นจุดเริ่มความรุนแรงในการโจมตีเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงของสงครามสนามเพราะตัวนี้สองคือการดักฟังเพื่อเราเข้าใจถึงข้อมูลของศัตรูและก็ข้อมูลผิดพลาดสงครามจะนี่สงครามทั้งหมดจึงใช้การดักฟังและก็ความต่างๆอย่างจริงจังมากแล้วแต่ช่วงต้นสงครามบอลลูนก็บอลลูนที่ลอยอยู่ตามสนามรบเซเปลินคือบอลลูนของเยอรมันนั่นแหละแล้วก็เครื่องบินถูกใช้ในการบินลาดตระเวนในแนวหลังของสงครามวิชฮันวอชดีแควมีการประกาศล่าแม่มดเพื่อตามหาสปายสายลับนั่นแหละเพื่อจัดการฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็รัฐบาลก็ให้มีอิทธิพลในเพิ่มขีดความสามารถในภายในแล้วก็เยอรมันก็สนับสนุนไอริชกับ
อ๋อใช่เยอรมันสนับสนุนกลุ่มกบฏไอริชแล้วก็การปฏิวัติรัสเซียเลนินถูกส่งไปที่จังหวัดรัสเซียโดยความช่วยเหลือของเยอรมันนะแต่คิดว่าเดี๋ยวเราหยุดกันก่อนดีกว่าไหมเราหยุดกันก่อนดีกว่าไหมเพราะว่ารู้สึกว่าอีกไม่นานคิดว่าตอนมาอีกไม่น่าจะนานผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมตัดตอนก่อนดีกว่านะฮะถ้าเป็นการตัดตอนที่แบบจบแบบละครไทยชะมัดเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรีบทำเร็วๆนี้ละกันขออ่านอีกอย่างนึงละกัน It's the long way to Tipperary It's the long way to go It's the long way to Tipperary To the sweetest girl I know Goodbye Piccadilly Farewell Lancaster Square It's a long way to Tipperary But my heart right there อันนี้เป็นเพลง It's a long way to Tipperary เป็นเพลงยอดนิยมของอังกฤษและก็เยอรมันด้วยซึ่งเยอรมันมักจะชอบฟังเพลงนี้เวลาอยู่ในเรือดำน้ำโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกที่2เพลง It's a long way to Tipperary เป็นเพลงหนึ่งในเพลงยอดนิยมที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นของที่ไม่ใช่ของเยอรมันฝั่งของเยอรมันในช่วงยุคนั้นก็มีไอ้นั่นน่ะอิซินฟาโรเดนโอ้ไฮเนสฟีเดสฟีเดนผมจำเพลงเต็มไม่ค่อยได้อะแต่นี่คืออิซินทิปเปอร์เรลีจริงๆมีเยอะนะในเพลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แต่ผมจำไม่ค่อยได้จะเท่าไหร่แต่นี่คือดังที่สุดแล้วรู้สึกน่าอายเหมือนกันนะมาร้องเพลงสงครามผ่านในความดุร้ายแต่จริงๆมันก็เพิ่มขวัญกำลังใจในช่วงสงครามอ่ะนะโอเคเดี๋ยวผมขอพรก่อนละกันสำหรับวิดีโอวันนี้เพราะเรารู้สึกว่าตอนหน้าเนี่ยได้เป็นตอนสุดท้ายแน่ๆของเอมิวมีความรู้สึกบางอย่างบอกว่ามันจบไม่สวยแน่นอนอ่ะจากชื่อ Wooden Cross ก็บอกผมละก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะผมขอเดินทางห่างใจในพลนั้นก่อนโอเคก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้าละกันนะฮะบ๊ายบายนะฮะ